โอเคครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนิดนึงเวลาเราพูดถึงรูทเตทรีนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์พอเรามีรูทปั๊บนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแพเรนต์ชายเกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างเช่นคู่นี้เนาะอันนี้เป็น U อันนี้เป็น V ก็ V ก็เป็นแพเรนต์ของ U นะครับ U ก็เป็นชายของ V นะครับทีนี้พอคุณมีแพเรนต์ชายปั๊บคุณก็จะมีแบบความสัมพันธ์อื่นๆต่อมาได้อีกนะครับเช่นเป็นบรรพบุรุษอย่างเงี้ยครับ ancestor นะครับเช่นถ้าเราดูที่ U นะครับดูที่ U นะครับ ancestor ของ U ก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือ ancestor ของ U นะครับก็คือคนที่วิ่งจาก U ไปหาผาดหารูทนะครับก็เป็นบรรพบุรุษของ U นะครับเสร็จแล้วถามว่ามี ancestor ได้ก็มีลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหลาน descendant นะครับเขียนยังไงวะ descendant ของ U นะครับโอเคมั้ยฮะมีบรรพบุรุษได้มี descendant ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยว notion ตรงเนี้ยเรื่องparent ชายบรรพบุรุษเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อตอนเราดูเรื่อง deferred tree นะครับโอเคตัว deferred tree เนี่ยนะครับเราจะนิยามได้ชัดเจนที่สุดผ่านทางอัลกอริทึมนะครับเราจะทำกราฟ search แต่ว่ากราฟ search แบบ deferred เนี่ยเราจะนิยามแบบนี้นะครับเราจะนิยามอัลกอร์เลยนะครับเริ่มต้นเราก็อันนี้ก่อนนะครับเรามี is visited เหมือนเดิมนะครับเรา assume ว่าเราassumeว่า is visited u เท่ากับ false นะครับ for all u นะครับเห็นไหมฮะทีนี้ algorithm deferred search ทำอะไรนะครับรับ vertex u เข้าไปครับแล้วเวอร์เทคยูไปแล้วก็อย่างแรกเวลาคุณเขียน implementation ก็ควรจะใช้ format นี้นะครับมันจะกันบั๊กได้เยอะนิดนึงพอแล้วเวอร์เทคยูไปปุ๊บเราก็เหมือนว่าเราไปวิสิตยูเลยโอเคไหมฮะคือ deferred search ก็คือเหมือนแบบกระโดดไปที่เวอร์เทคนึงนะครับแล้วเราก็ใส่ is visited you นะครับให้เท่ากับ true ไปเลยนะครับว่ากูเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็ดูว่ายูติดกับใครบ้างถ้ามีคนที่ยังไม่เคยไปคุณก็กระโดดไปที่ vortex นั้นเลยนะครับแต่กระโดดไปยังไงครับคุณเรียกตัวเองไปนะครับ breakfast search เนี่ยมันทำในชีวิตจริงไม่ได้เพราะว่าคุณแบบแยกละคุณทำได้ถ้าคุณเป็นนารูโตะคุณก็แยกล่างไปเรื่อยๆก็เป็น breakfast search ใช่ป่ะแต่ deferred search เนี่ยมันคือการที่คุณเดินไปในเขาวงกตแล้วก็มีได้อยู่อันนึงแล้วก็เดินไปเรื่อยในเขาวงกตนี่จะเป็น deferred search เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเพราะนั้นเราเริ่มต้นมาที่ u เราสั่งให้ visited u เป็น true เลยนะครับเสร็จแล้วคุณก็ for each age ทีนี้ถ้า v ยังไม่ถูกไปนะครับคุณก็ dfsไปเลยครับอันกอร์ก็แค่นี้เลยครับแต่มันจะเป็นรีเคอร์ซีฟคือคุณเริ่มที่ U ใช่ไหมคุณดูว่าใครติดกับคุณถ้าคุณยังไม่เคยไปคุณก็ไปถ้าคุณแล้วก็ดูที่ vortex นั้นถ้ามีใครที่มันยังไม่เคยไปติดกับ vortex คุณก็ไปเรื่อยๆจนไปไม่ได้พอไปไม่ได้ทำไงครับเนื่องจากคุณเป็นอันกอร์เรียกตัวเองใช่ไหมคุณก็จะแบ็คแท็กคือคุณก็รีเทิร์นไม่ได้คุณก็ถอยกลับมาที่ชั้นถัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูคร่าวๆผ่านทางตัวอย่างกราฟง่ายๆนะครับเอากราฟแรกของเราแล้วกันเนาะผมวาดใหม่แล้วกันอ
อ่ะสมมุติเราเริ่ม default search ที่ vertex 1นะครับโอเคนะฮะเรากระโดดมาที่1นะครับเราก็ดูว่า1ติดกับใครบ้างนะครับคนที่วิสิตไปแล้วผมจะวงแดงๆไว้เนาะทีนี้ตอนที่คุณดูแต่ละเอทนะครับ default search เนี่ยมันมีอิสระที่จะเลือกเอทไหนก่อนเอทไหนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าอันกอร์เราไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าบางครั้งเราจะบอกว่าเอ้ยเอาไปเวอร์เทกที่มันเลขต่ำก่อนคุณจะได้ default search tree หน้าตาเหมือนกันเวลาตรวจก็จะง่ายนิดนึงแต่จริงๆมันไปยังไงก็ได้นะครับมันไปยังไงก็ได้อย่างเช่นในรูปเนี้ยถ้าผมไปเวอร์เทก2ก่อนก็ได้นะครับผมก็จะกระโดดไปเวอร์เทก2นะครับผมก็มาวิสิตเวอร์เทก2ใช่มั้ยจากที่2ผมก็ดูรอบตัวว่าผมจะไปหาใครอีกนะครับสังเกตว่าสมมุติผมเจอเวอร์เทก3ผมก็จะกระโดดไปที่เวอร์เทก3ทีนี้ที่เวอร์เทก3นะครับผมก็ดูรอบตัวว่าผมมีใครใช่ไหมพอมันกลับไปดูเวอร์เทก2ก็เคยไปแล้วเวอร์เทก1ก็เคยไปแล้วไปไหนไม่ได้มันก็จะถอยคือเดฟเฟอร์เซอร์คือถ้าเกิดคุณดูการทำงานเดฟเฟอร์เซอร์นะครับผมจะเรียกเขียนเวลาการทำงานให้คุณดูเดี๋ยวมันจะมีตารางอีกอันนึงครับเราจะเรียก default search ผมขอเขียนตัวเล็ก default search ที่ vertex 1ใช่ไหมมันก็จะเริ่มทำงานไปเรื่อยระหว่างนั้นมันก็จะเรียกตัวเองไป default search 2ใช่ไหม default search 2มันก็จะรันไปเรื่อยนะครับ default search 1มันก็ยังรันอยู่ในหน่วยความจำนี่ว่ามันเรียกตัวเองไปเรื่อยมันยังไม่รีเทิร์นโอเคไหมฮะ default search 1เรียก default search 2 default search 2เรียก default search 3นะครับ3มันก็รันไปแต่3มันไปดู1ไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมดู2ก็ไปไม่ได้มันก็จะรีเทิร์นกลับมาที่ default search 2นะครับมันจะวิ่งไปแบบนี้ผมจะลากตรงนี้ยาวนิดนึงเพราะว่าแม่งมันจะยาวมากเลยนะครับพอ2ปั๊บ2ไปไหนต่อนะครับ2ก็ดูไอ้กูยังมี4กับ5นี่หว่าใช่ป่ะแม่งก็อาจจะโดดไป4ก่อนนะครับมันก็โดดไปหา4ก็ดูรอบตัวมี5มี6มี7ใช่ป่ะมันก็อาจจะโดดไป5เดี๋ยวนะครับ2ก็จะเรียกไป DFS 4นะครับมันยังไม่ตายนะครับข้างบนนี้ไม่มีใครตายเลย4ปั๊บก็เรียก default search ไปไหนดีไป5 5ก็ดูรอบตัวครับดู2 2เคยไปแล้วใช่ไหมก็ไม่ไปก็ดูไปอาจจะเจอ6ก็โดดไป6ครับพอดู6เสร็จ6ก็เห็น8ก็ยังไม่เคยไปใช่ไหมก็โดดไป8 8ก็ดูรอบตัวเจอ7ไม่เคยไปก็โดดไป7คราวนี้7ดูรอบตัว4เคยไปแล้วไม่รอดแล้วใช่ไหมเรามาวาดอันนี้ก่อนครับแม่ง4แม่งก็ไปเรียก5ผมไม่เขียน DFS แล้วกันนะผมเขียน4ก็ไปเรียก5 5ก็ไปเรื่อยๆไปเรียก6 6ก็ไปเรียกโอ้เหี้ย6ก็ไปเรียก8 8ก็ไปเรียก7 7ไปปุ๊บไม่เจอใครแล้วก็รีเทิร์นกลับไปที่8โอเคมั้ยฮะ8ก็รอบตัวไปหมดแล้วเนอะก็รีเทิร์นกลับไปที่6 6ก็มาดู4 4ก็เคยไป5ก็ไปแล้ว5ก็เคยไปนะครับแม่งก็รีเทิร์นกลับมา5ก็รีเทิร์นกลับไป4ครับเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นกันไปเป็นทอดๆๆแบบนี้4ก็รีเทิร์นกลับไป2 2ก็รีเทิร์นกลับไป1 1ก็รอบตัวกูไปหมดแล้วก็จบนะครับมันก็จะเรียกตัวเองแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเรียกตัวเองเป็นชั้นๆนะครับ1เรียก2 2เรียก3 3หมดก็เด้งออกมา4ก็เรียก5 6 7 8แล้วก็แบ็คแท็กไปแล้วแหละกลับไปเลยนะครับมันจะมีโครงสร้างของเวลาการทำงานเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามาลากอายุการทำงานนะครับของแต่ละการเรียกตัวเองแต่ละอันนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือ DFS 1เนี่ยมันก็จะยาวเลยถึงนี่ DFS 2ก็จะยาวแบบนี้เดี๋ยวนะครับรู้สึกจะใช้
ไอ้ก้อนนี้ก้อนใหญ่ไปหน่อยพออย่างนี้ดีกว่าชื่อแบบนี้นะครับ VS 2ก็3ก็เล็กหน่อยนะครับ4 5 6 7สังเกตว่ามันจะซ้อนกันเป็นลักษณะวงเล็บนะครับมันจะไม่ไขว้กันเพราะว่ามันเรียกตัวเองไปเรื่อยมันไม่ใช่แบบผมรีเทิร์นไปตรงนี้แล้วอยู่ๆกระโดดกลับมามันจะหน้าหนังการซ้อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เส้นแดงๆที่ผมลากเนี่ยนะครับก็เป็น deficit tree นะครับซึ่งเราสามารถ assign parent ให้ได้เหมือนกันนะครับก็คือก่อนที่เราจะเรียก deficit v เนี่ยนะครับเราจะใส่โค้ดเข้าไปครับเขาเรียกว่า parent เห็นไหมครับ parent pointer มันก็จะ form ตัวเป็น tree ที่เราเรียกว่า deficit tree นะครับนะครับโอเคน่าจะพอนึกภาพออกเนาะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดเลยครับมีข้อ4ครับให้เขียน deficit tree นะครับสังเกตนะครับเนื่องจากเวลา deficit มันเรียกตัวเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นๆๆลงไปแบบนี้เนาะถ้าเรามาวาดรูปถ้าไม่ใช่รูปนี้คุณอาจจะเดาได้ว่าชั้นมันอาจจะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะสมมุติว่าคุณมีอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงเนาะคุณอาจจะเรียกตัวเองแบบนี้ครับก็จะมีชั้นนึงอันนี้ก็ไปเรียกฟังก์ชันนี้และนี้ก็ไปเรียกอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ยอันนี้ก็เรียกอันนี้แล้วนี่ก็เรียกข้างในอันนี้อย่ารีเทิร์นก็เรียกข้างในไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกคนอื่นแบบนี้ก็มีเรียกตัวเองไปเรื่อยๆนะครับขอยืดนิดนึงเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกคนอื่นคือมันจะเรียกตัวเองเป็นชั้นๆชั้นๆลงไปแบบนี้ครับอันนี้รูปนี้เบี้ยวเนาะโอเคแบบนี้นะครับทีนี้เวลาคุณสร้างทรีใน deficit tree เนี่ยคุณจะพบว่าชั้นของการเรียกตัวเองอ่ะมันจะสอดคล้องกับทรีที่คุณสร้างเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเป็น parent นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็น parent ใช่ไหมแล้วมันก็มีลูกคนแรกเรียกตัวเองมาเป็นลูกคนแรกแล้วนี่ก็เรียกตัวเองมาเป็นลูกคนที่สองนี่ครับตัว deficit tree เนี่ยมันจะสอดคล้องกับชั้นของการเรียกตัวเองเป๊ะเลยนะครับไม่เชื่อลองดูตัวอย่างอันนี้เนาะคุณมีก็มี1ใช่ไหม1 1ก็ไปเรียก2 2ก็ไปเรียก3 2ก็ไปเรียก4แล้วก็5 6 7 8ใช่ไหมก็ได้ทรีรูปนี้เลยนะครับทรีรูปนี้ก็เป็น1 2 3 4 5 6 87คือโคตรลึกนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันมี non create อยู่หลายอันนะครับเช่น1กับ3นะครับแล้วก็2กับ5ใช่ไหม4กับ6แล้วก็7 7กับ4โอเคนะฮะทีนี้ non create เนี่ยสังเกตนะครับ non create เนี่ยถ้ากราฟมีไซเคิลนะครับถ้ากราฟไม่มีไซเคิลถ้ากราฟไม่มีไซเคิลเป็นทรีนะครับ deficit มันก็จะวิ่งได้ทรีออกมาใช่มั้ยแต่ถ้ากราฟไม่เป็นไม่มีไซเคิล deficit มันสร้างทรีออกมาแปลว่ามันต้องมีเอทเหลือที่ไม่อยู่ในทรีมันเอาเอททุกเอทใส่ไปไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นไม่ใช่ทรีใช่มั้ยมันจะมีเอทเหลือพวกเนี้ยเอทพวกเนี้ยก็คือถ้าเกิดกราฟมีไซเคิลคุณก็จะเจอเอทพวกนี้แหละนะครับแต่พวกเนี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือสังเกตนะครับมันจะเชื่อมกับถ้าเป็น deficit อ่ะเราบอกว่าเอทที่ไม่อยู่ในทรีมันจะเชื่อมโนดในเลเยอร์ติดกันใช่ป่ะแต่ถ้า deficit สังเกตว่าเฮ้ยมันไกลกันได้นะเห็นไหมฮะแต่มันจะเชื่อมกับคนที่เป็น
บรรพบุรุษของมันเท่านั้นเดฟเฟอร์เซอร์มันจะเชื่อมกับเพื่อนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันได้ใช่ไหมเดฟเฟอร์เซอร์แต่เดฟเฟอร์เซอร์มันจะเชื่อมกับแอนเซสเตอร์เสมอนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันเราจะพิสูจน์เราจะอ้างความจริงข้อหนึ่งก่อนครับที่ผมพลาดไปเมื่อกี้นะครับก็คือรูปนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเรามี vertex u อยู่นี่นะครับแล้วเรามี vertex v อยู่ตรงนี้นะครับนะครับสังเกตว่านะครับเคลม1นะครับถ้า dfs v นะครับdfs v นะครับถูกเรียกระหว่างที่ dfs u ยังทำงานนะครับก็คือ u ยังทำอยู่แล้วคุณไม่รีกสีไปรีกสีมาเรียก v นะครับเราจะได้ว่านะครับจะได้ว่า v จะเป็น descendantของ u นะครับใน deficit tree นะครับ v จะเป็น des- เพราะว่าถ้าดูตามรูปนะครับตัว regression การเรียกตัวเองเนี่ยมันก็จะคืนตัวมาเป็น deficit tree เลยนะครับก็ดูตามรูปนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถพิสูจน์อันนี้ได้ครับก็คือให้ uv นะครับเป็น non tree aid ใน deficit tree นะครับเราจะได้ว่าได้ว่านะครับ uv เป็น ancestor ของ v หรือไม่ u ก็เป็น descendant ของ v นะครับproof นะครับหลักๆนะครับเราก็คือเราสมมุติว่านะครับสมมุติเรามี non tree aid ใช่ไหมการที่ไม่เป็น non tree aid แปลว่าอะไรครับแปลว่า aid ไม่โดนเติมเข้าไปใช่ไหมแปลว่าตอนที่คุณดู u หรือ v เนี่ยนะครับผมก็ให้สมมุติไปก่อนนะครับให้ u นะครับโดนวิสิตก่อน v นะครับกรณีที่ v โดนวิสิตก่อน u ก็เหมือนกันกับข้างเฉยๆนะครับโอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเราเดฟเฟอร์เซอร์จาก s ใช่ไหมวิ่งไปเรื่อยๆเจอ u อีวิสิตเป็น true ใช่ไหมแล้วสักพักคุณมาที่ v ใช่ไหมฮะแล้วการที่ s uv ไม่โดนเติมเข้าไปแปลว่าอะไรครับการที่มันเป็น non tree aid โดนเติมเข้าไปแปลว่าอะไรครับตอนที่คุณมาเจอ u ใช่ป่ะคุณวิ่งไปหา v ได้ใช่ป่ะถ้าคุณเลือก aid เนี้ยวิ่งไปหา v ได้ถ้าคุณเจอ u แล้วคุณวิ่งไปหา v เนี่ย uv จะกลายเป็น tree aid ใช่ป่ะโอเคไหมฮะแต่คุณไม่ได้วิ่งเห็นไหมฮะทำไมคุณไม่วิ่งไปหา vเอาใหม่นะฮะคุณเจอ u ก่อนไปวิสิต u ก่อน u เนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องวิ่งไปหา v ใช่ป่ะมันต้องหยิบเอทนี้มาดูเพราะว่าเดฟเฟอร์เซอร์เราบอกว่าก่อนที่ u จะรีเทิร์นได้อะคุณต้องดูทุกเอทก่อนแต่มันไม่วิ่งไปหา v เพราะว่า v โดนวิสิตแล้วโอเคมั้ยฮะแต่ v โดนวิแต่เราวิสิต u ก่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่าพอคุณวิสิต u เสร็จคุณก็ต้องไปวิ่งไปเที่ยวที่ไหนแห่งแล้วคุณก็ไปวิสิต v
แต่คุณวิสิตวีตอนนี้ยังไม่รีเทิร์นจากยูใช่ป่ะโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า V เนี่ย V จะเป็น descendant ของ U เพราะมันอยู่ในทรีใช่ไหมจากเลม่าที่แล้วพอคุณรีเทิร์นกลับมาที่ V ปั๊บ V มันก็ไม่แอด U เพราะว่ามันดูเอท UV แต่ว่า U วิสิตแล้วพอกลับมาที่ U V ก็วิสิตแล้วเหมือนกันเพราะนั้น V ก็จะเป็น descendant ของ U นะครับตามรูปนี้นะครับผมเขียนนิดนึงนะครับ EFS U นะครับนะครับเมื่อ U พิจารณา V แต่ไม่เพิ่ม Aid UV นั่นก็คือ V visit ถูกเพราะนั้นก็อิมพลายว่า V โดนวิสิตนะครับผ่านทางDFS U ทำงานอยู่นะครับเพราะนั้น V ก็จะเป็น descendant ของ U นะครับจากเลมมาข้างบนนะครับโอเคอีกกรณีที่ V โดนวิสิตก่อนนะครับอันนี้จะเราจะได้ว่า U เป็น descendant ของ V นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น property ของ deficit นะครับโอเคตัว deficit deficit แบบภาพรวมเนี่ยเราจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู application ของ deficit แล้ว deficit กันนะครับ